สวัสดีครับผมพี่สกายครับอยู่กับจีโน่ครับผมในวันนี้ครับเราจะไปที่มาเลเซียครับเดี๋ยวไปละไม่น่าเชื่อจะไปงานที่ Influence Asia ครับเป็นงานประกาศรางวัลมอบรางวัลซึ่งเครื่องมันจะบินตอน 9:00 นครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา 7:40 ก็ยังมีเวลาอยู่แต่ข้างหน้าของเราครับรถเยอะนิดนึงครับทันครับยังไงก็ทันเรากำลังงมของเล่นใหม่ถูกครับผู้เชี่ยวชาญไม่ได้มาโทรไปถามผู้เชี่ยวชาญฮัลโหลปอนไอ้ปอนพี่ถามรหัสออโต้ตอนที่คอนเนคกับมือถือมันรหัสอะไรอ่ะอ๋อ1234โอเคขอบคุณมากปอนมันเหมือนกับหุ่นยนต์ใน Star Wars ไงไม่รู้เป็นไงบ้างเฮ้ยแจ๋วเลยมันไม่โฟกัสว่ะไม่โฟกัสเหรอใช่มันหมุนเล่นเปล่าๆเหรอโอ้ยสายนี่ไงอ๋อสายโหมาโอเคเสียละสายติดสายบังกล้องไม่ใช่เลยงงใหม่นี่ไม่ฟังแล้วโอเคมีแบตที่ถ่ายไว้เอ้า อะไรเนี่ยจริงก็จะดูไงอ่ะประตูไหนยังไม่รู้เลยซ้ายซ้ายดีเอาไหนไปซ้ายมายังไม่รู้ว่ารูไหนครับมีหลายรูสายการบินเลยไม่รู้เลยจริง 9:05 ครับผมเนี่ยกัวลาลัมเปอร์เอ้ยนั่นไงอุ้ยก็มันใช่แล้วว่ามาเลเซียไงไม่หากล่องดำไม่เจอเอชเจกำลังเปิดให้เช็คอินครับผมมามาถึงพอดีผมบอกแล้วขวาร้ายซ้ายดีจะคิวยาวนะโทรหาพี่ปื้มอ่ะอยู่ในสนามบินแล้วพี่เขาอยู่ตรงเอชเจยังไม่เช็คอินยังไม่อะไรเลยจะดรอปกระเป๋าทันป่ะอ๋อเหรอไม่ใช่เฮดกับเจใช่ไหมโอเค3 นาทีกำลังวิ่งอยู่ทำมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมวันนี้วันนี้เสื้อแดงเหมือนกันเลยครับผมเดี๋ยวใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวเจอกันที่มาเลเซียแน่นอนครับผมเบเบ้ครับผมแข็งอะไรหลับก่อนแฮะไม่หรอกจะหลับแต่ไม่ไกลนะน่าจะเดินทางประมาณ2 ชั่วโมงแป๊บเดียวครับผมและตอนนี้เราก็ถึงที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียครับผมนอนยังไม่อิ่มครับก็ลงมาด้วยความสลึมสลือนะครับผมเราต้องนั่งรถไฟครับผมโอ้เจ้ามันช่างรุนแรงกระเป๋าแตกเป๋เลยคนขาเยอะเลยกี่ไปทำมันนอนนอนลงอ่ะนี่ครับเคยเห็นพวกเวลาแขนหลุดแขนหักไหมจะดึงกลับเข้าที่เดิมดึงต่อคุณกลับแล้ว ผมไม่มีคำจะพูดครับถึงแล้วครับผมโรงแรมผมจะเข้าไปห้องครับผมแต่ดูจากสภาพด้านนอกเนี่ยน่าจะเป็นโรงแรมที่มีอายุมากครับแต่ไม่รู้ข้างในจะเป็นยังไงครับผมน่าจะมีแหละมีเฟอร์นิเจอร์ข้างในหวังว่าเป็นอย่างนั้น แน่นอนครับมาถึงที่โรงแรมเราต้องบินครับผมกระชื่อไรเป็นวันใจผมครับผมจะบินแล้วผมพร้อม1 2เตียงนิ่มครับแต่ผ้าผมไม่นิ่มเลยโอ้เจ็บเมื่อกี้ลงร่องแขนลงร่องนี่ครับเรากำลังจะออกไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับไปดูบ้านเมืองเขาครับผมนี่คือเบอร์จาย่าไทม์สแควร์ครับผมเอาไปข้างไหนครับตอนนี้ผมกำลังเดินอยู่ส่วนของเมืองกัวลาลัมเปอร์ครับผมมาเลเซียอยู่กับพี่ปื้มครับไอ เหมือนบ้านเราเด้อากาศก็เหมือนกันราคาก็ใกล้ๆกันทุกอย่างใกล้เคียงกับบ้านเราหมดเลยนะใช่ครับครับผม
อดทุกคนวันนี้เป็นวันที่2ที่เราอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะตอน9โมงของเราก็จะมีทัวร์พาไปเที่ยวนะครับเราจะได้ดูกันนะครับเป็นยังไงโอ้ยบ่าย2โอ้บ่าย2แล้วโอ้นัด9โมงทำไมไม่มีใครปลุกเลยวะพี่ด้อมันบ่าย2แล้วเอ้ยทันทัวร์มั้ยเนี่ยเขารอเราอยู่ป่าววะโอ้โหใครจะมารอเลทแค่5ชั่วโมงเองงั้นเอางี้เราไปหาทัวร์ของเราเองก็ดีสร้างทัวร์เองงั้นรีบแบบนะถ้าเดี๋ยวหมดวันโอเคเอาได้เลยเดี๋ยวเราจะไปตามหาย่านที่ไม่มีในหนังสือคู่มือท่องเที่ยวครับผมเราก็จะออกเดินทางกันไปโดยที่เราจะหลับตาเดินไปครับตรงนี้เป็นนี้ไงจำได้แล้วทางนี้น่าจะออกได้จากประสบการณ์ว่าผมจำบันไดเลื่อนนี้ได้ครับผมตามผมมาครับผมจิโร่ผิดทางขึ้นไปอีกเฮ้ยรองเท้าทองว่ะจิโร่ผมเจอรองเท้าทองนะ This one how much sorry how much oh sorry sorry This one how much sorry โอเคได้สวยดีว่ะและแน่นอนนะผมเวลามามาเลเซียทั้งทีครับเราต้องกินอาหารแบบพื้นถิ่นของเขาแม็กมาเลเซียครับผมไก่อะไรจะรสชาติไม่เหมือนกันนะแต่ข้อดีของเขาคือสั่งปุ๊บได้ปั๊บไวมากไวเหมาะสำหรับคนหิวๆอย่างเราเนี่ยครับเราหิวมาทั้งวันลืมกินข้าวครับผมมัวแต่เดินซื้อของหมดเงินไปกับการซื้อของประมาณ 5,000 6,000 มานะ 5,000 6,000 แล้วผมนี่ครับผมก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับผมของผมเรียบง่ายครับโคตรอลังนะฮะจ๊ะเอ๋พี่เมจิครับผมสวัสดีครับผมนี่ชุดนี้เราต้องมีท่าเต้นอะไรมาครับเดี๋ยวเราขึ้นรถครับผมเย้ขึ้นมาแล้วครับผมผมอยู่บนรถบัสแล้วครับผมได้ไปไหนมาบ้างวันนี้ไป KL Tower อ้าวเหรอไปกับทัวร์นะโอ้ไม่ตื่นนะผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่งานแล้วครับผมซึ่งผมหิวครับประเด็นคือผมหิวข้าวครับตอนนี้น้องพลอยครับผมพลอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวภาษาอังกฤษมันโคตรสำคัญเลยครับจะบอกเลยครับผมถ้ามางานนี้พูดอังกฤษไม่ได้ก็ยืนเฉยๆครับผมมันก็จะเป็นขอสัมภาษณ์แล้วก็เหมือนจีโน่ผมรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกปลาปลื้มใจมากครับที่เราได้ทำมาทั้งหมดแฟนคลับที่พี่เยอะมากอะตกใจมากเลยเนี่ยเดินเข้ามาเขาเรียกพี่และตอนนี้ครับเราก็อยู่ในงาน Influence Asia 2017ครับผมกับงานประกาศรางวัลผู้ที่ทรงอิทธิพลด้านโลกออนไลน์ครับผมและผมก็เป็นหนึ่งในสาขา YouTube Personality ครับและอย่างที่เห็นไปแล้วครับผมก็มีคนที่กรี๊ดแล้วก็ให้กำลังใจเราก็ขอบคุณไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับผมวันนี้อินเดอะแมทช์วินเดอะออลวอสเมทช์ไลท์เทอร์ไอลิชวิทเดอะคัมฟลายเป็นการประกาศผลในสาขา YouTube Personality แล้วครับผมซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงครับแต่ผลจะเป็นยังไงรอดูครับผมไม่ได้อยู่ในสาขานี้ด้วยนะเป็นรุ่นแทนอายุน้อยแล้วมาแรงมากครับผม So the influencer of the year from Thailand goes to VRZO Woo! Yeah! Woo!
ุดยอดI'm going to read this from my own point of view. Given the platform to serve the gay artists, deal with crappy record companies, so I don't really need to read this crap, as it were. It is. The nominees. Well, the winner is my mate Nate. Yeah! Woo! God. ขอแสดงความยินดีกับ YouTube Channel ครับผมไม่เมเนตวันนี้เราเป็นกำลังใจให้ผมเลยเราเป็นไอดอลตั้งแต่ผมเริ่มสุดยอดจริงๆครับวันนี้ My Break Neck นี่ตึกแฟดจากมาเลเซียนี้ครับก็มอบให้กับแฟนๆครับผมที่ทำตามกติกานี้ครับผมกระทืบไลค์คลิปนี้ครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบดูบีเดอะสกานะครับผมนี่ก็จะได้ตึกแฟดไปนะครับผมและจากคลิปที่แล้วครับที่ผมไปเที่ยวอเมริกานะครับผมบอกว่าจะแจกแว่นจาก YouTube ซึ่งผมได้ผู้โชคดีแล้วครับผมและผู้โชคดีนั่นก็คือแดมกัปตันแมวอีอีครับผมขอแสดงความยินดีด้วยกับกัปตันแมวอีอีนะครับผมได้แว่นตาจาก YouTube ไปนะครับผมถึงการมามาเลเซียในครั้งนี้ครับผมจะไม่ได้รางวัลกลับไปในสาขา YouTube Personality ครับแต่ผมขอบคุณทุกคนครับขอบคุณจริงๆที่ติดตามกันมาปัจจุบันตอนนี้มีคนติดตาม Subscribe มากกว่า4,300,000 คนแล้วก็ทุกคนช่วยกันกดไลค์และผมได้รางวัลที่ทุกคนกดไลค์ให้ผมครับขอบคุณมากกระทืบไลค์ก่อนจะได้รางวัลกระทืบไลค์ได้รางวัลมาแล้วครับผมได้รางวัลมาแล้วครับผมนี่ครับ You are the bestขอบคุณทุกคนมากครับที่กดติดตามนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆไม่มีทุกคนไม่มีผมไม่มีบี้เดอะสกาและไม่มีเดอะสกาเพียงครับขอบคุณมากครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกด Subscribe แล้วสวัสดีครับอย่าละวานนะกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา